สวัสดีครับเพื่อนๆมาพบกันอีกครั้งกับเกมโรบล็อกในแมปนัดข้อสำหรับเพื่อนๆที่งงนะว่าตอนนี้ทำไมผมมันอยู่เซิร์ฟมันถึงมีคนน้อยเพราะว่าอันเนี้ยตัวเกมเขามีแจก private server ฟรีนะครับผมไม่แน่ใจว่าคนที่จะสร้างได้เนี่ยต้องซื้อ PVP ในเกมก่อนหรือเปล่าเอ้ยซื้อ VIP ในเกมก่อนหรือเปล่าอันนี้ก็ไม่แน่ใจเพราะว่าผมซื้อมาแล้วมันเขียนว่าฟรี VIP server ลองเพื่อนๆลองไปสร้างกันดูนะถ้ามันสร้างเซิร์ฟ VIP ได้เอ้ยสร้างเซิร์ฟส่วนตัวได้เพราะว่าเซิร์ฟส่วนตัวมันจะค่อนข้างน่าจะเรียกว่าอะไรอะกระตุกหรือว่าหลุดยากกว่าเซิร์ฟธรรมดาใช่ไหมแล้วเราก็มาจอยกับเพื่อนๆงี้ได้เนาะโอเคมาผมจะมาตอบคำถามเพื่อนๆกันก่อนว่าขั้นแรกนะเพื่อไอ้ตอบคำถามเพื่อนๆกันก่อนคำถามแรกเลยที่สงสัยว่าเราจะไปแอตแลนติสยังไงใช่ไหมอันแรกนะตอนแรกให้เราเข้ามานี่ครับจากเพื่อนๆที่อยู่สเปซจิมใช่ไหมใครที่เพิ่งมาก็เข้ามาปุ๊บตรงชายหาดแล้วก็มานี่มาทางนี้ตรงมาเลยอันนี้ทางซ้ายมือจะเป็นการงัดข้อใช่ไหมแล้วปีเรือทางขวามือจะอยู่ตรงมุมเนี่ยครับ Atlantis World ใครสงสัยว่าจะไปยังไงเนาะเอ้โอเคครับมาถึงคำถามอันต่อไปนะที่เพื่อนๆถามกันมาถามว่าไอ้ตัวที่ผมใส่อยู่เนี่ยมันคือตัวอะไรตอนนี้ผมใส่สัตว์อยู่ทั้งหมดนี่ครับ6ตัวตัวแรกก็เป็น Ultra Serpent ใช่ไหมที่บวกพลังถึง 7,000 เพราะว่ามันเป็นตัวนี่ด้วยครับมันเป็นตัวระดับ Void เนาะแล้วก็มียูนิคอร์นไฮด้าอันนี้ตัวแจกฟรีเลยตัวแจกฟรีจากกิจกรรมเนี่ยครับกำลังทำอยู่ตรงนี้เลยเพื่อนๆที่แล้วตอบคำถามกิจกรรมไปด้วยเลยว่าใครสงสัยว่าทำไม45นาทีแล้วยังรับสัตว์ไม่ได้ใช่ไหมคนที่ยังรับไม่ได้นะครับผมแนะนำให้อยู่ต่อไปเรื่อยๆนะประมาณ60นาทีเพราะผมก็อยู่ต่อผมทำเข้าออกเกมหลายรอบอะแล้วก็อยู่ต่อจนเลย60นาทีอะมันก็เลยได้ผมว่ามี2 อย่างคือตัวเขาเนี่ยเขียนไอ้ตัวเกมเนี่ยเขียน45นาทีผิดที่จริงมันคือ60ยังไม่ได้เปลี่ยนเขาอาจจะไม่ได้เปลี่ยนหรืออะไรยังไงเนาะหรืออาจจะเกิดปัญหาอะไรแล้วแต่ลองดูอยู่อย่าออกนะครับถ้าออกมันเริ่มนับใหม่นะอยู่ต่อให้ครบ60นาทีมาคำถามต่อไปสัตว์เลี้ยงตัวต่อไปของผมก็คือนินจาสควิรัลนินจากระรอกอันนี้บวก 1,700 จากกิจกรรมของนินจานะตัวนี้กิจกรรมนินจานะเป็นกิจกรรมก่อนโฮโลโฮโลก็คืออันนี้ครับตัวต่อไปเนี่ยโฮโลดากอนคือกิจกรรมต่อจากนินจานะแล้วก็ก่อนนินจาอีกก็คือกิจกรรมซัมเมอร์ครับน่าจะเป็นกิจกรรมแรกของเกมเลยหรือเปล่าเพราะผมก็เพิ่งเริ่มเล่นเนี่ยอันนี้กิจกรรมแรกกิจกรรม2แล้วก็กิจกรรม3เป็นโฮโลแล้วก็กิจกรรมล่าสุดนะครับเป็นตัวนี้ครับไอ้ครีออนเป็นสีเทียนเนาะแล้วก็สัตว์ที่ผมใส่ตัวสุดท้ายก็คือครีออนไทเกอร์ครับ 6,200 โอเคประมาณนี้ก็ตอบคำถามกันได้แล้วแล้วก็ซึ่งสงสัยว่าทำไมผมมีสัตว์สวมใส่6ตัวใช่ไหมตอนแรกเพื่อนๆจะมีกัน4ตัวเนาะ4ตัวเนี่ยตัวที่5ได้จากการที่เพื่อนๆไปกดตรงนี้ครับต้องกลับไปตรงนี้ก่อนไปตรงนี้ไปตรงนี้กลับไปตรงนี้ Return to Space Gym สำหรับใครที่นั่นเนาะแล้วก็กลับไปที่สคูลแล้วกลับไปตรงตู้นี้ครับตู้ตรงนี้อินเด็กตู้นี้จะอยู่ที่โซนแรกเลยใช่ไหมกลับไปที่ตู้อินเด็กปุ๊บกดตรงนี้เอาตัวเดินเข้าไปชนเนี่ยเขาจะบอกว่าสำรวจสัตว์ให้ครบ50ตัวก็คือเราเป็นเจ้าของสัตว์เนี่ยให้ครบ50ตัวจากไหนก็ได้จากตู้กาชาตู้กาชาตู้นี้ตู้นู้นตู้นู้นตู้นู้นหรือว่าตู้ของสเปซจิมตู้ของที่ไหนก็ได้ครับหรือไม่ก็นับตัวนี้เลยนะพวกกิฟต์ฟรีพวกล็อกอินพวกอะไรพวกเนี้ยรับหมดเลยมั้ยน่าจะนับหมดเลยเนาะแล้วก็เก็บให้ครบ50ตัวครับเราจะบวกช่องสงสัยตัวสัตว์เลี้ยง1ตัวตามนี้ก็จะเป็น5แล้วใช่มั้ยส่วนตัวที่6เนี่ยผมน่าจะซื้อมานะอันนี้จำไม่ได้เนี่ยซื้อจากนี่ครับบวกตรงนี้นี่บวกมา2เพชรเฮ้ยเดี๋ยวถ้าบวก2ทำไมผมไม่ใช่นั่นวะอ๋อหรือตอนแรกเราใส่ได้3ป่ะผมพูดผิดดิถ้างั้นตั้งแต่แรกเราใส่ได้3ใช่มั้ย3บวก1เป็น4แล้วก็ซื้ออีก2เป็น6โอเคน่าจะเป็นอย่างนี้มากกว่าครับตัวซื้อได้2ช่องก็129โลบัคไม่แพงเท่าไหร่เนาะอันนี้น่าจะประมาณนี้ครับส่วนกระเป๋าถ้าจะขยายก็คงต้องซื้อผมไม่ได้ขยายกระเป๋าอะเพราะผมเอาจริงจัดผมก็เก็บไม่ค่อยเยอะเท่าไหร่ตัวไหนซ้ำก็เหลือไว้ไม่มากเหลือจะเป็นพวกวอยเลยพยายามทำให้เป็นวอยโอเคประมาณนี้ส่วนเรื่องต่อไปก็คือเรื่องอาร์มนะครับอาร์มคือมันเป็นของใหม่เลยมันเป็นของใหม่ของกิจกรรมนี้ไอของใหม่ของอัปเดตนี้แล้วไม่ใช่กิจกรรมน่าจะถาวรนะเพราะอยู่ตรงช่องนี้เนาะน่าจะเป็นช่องถาวรอาร์มได้จากไหนบ้างอาร์มได้จากการที่เปิดหีบนี่ครับหีบยิ่งเกรดสูงก็จะได้แขนสูงขึ้นแล้วเราจะได้หีบยังไงหีบก็ได้จากการที่เราเอาแต้มชนะมาซื้อนี่ครับราคาตามข้างล่างนี่เลย
100กล่อง10กล่องอะไรประมาณนี้แล้วจะเปิดก็คือกดใช้กุญแจเปิดนี่เนาะมันก็จะทำการสุ่มครับนี่อย่างเงี้ยอ่ะโอเคไอ้ 3% บวก25แล้วเราจะได้กุญแจจากไหนกุญแจได้จากการใช้โลบักซื้อหรือไม่ก็ดรอปจากการชนะงัดข้อนะครับยิ่งเราชนะตัวเก่งๆเนี่ยเราก็มีโอกาสได้กุญแจเยอะขึ้นเฮ้ยกุญแจเกรดสูงขึ้นอย่างเนี้ยผมก็ได้ซิลเวอร์คีย์มา11คีย์จากการที่ออโต้สู้กับตัวสูงใช่ไหมมาต่อไปก็เรื่องรีเบิร์ธครับเดี๋ยวมาปิดมันซ้อนกันโอเคเรื่องรีเบิร์ธมีระบบใหม่คือซูเปอร์รีเบิร์ธอย่างนี้นะครับจะทำการรีเซ็ตทุกค่าแล้วเราจะได้แต้มรีเบิร์ธซูเปอร์รีแต้มซูเปอร์รีเบิร์ธเนี่ยที่เป็นรูปดาวมา1อันใช่ไหมแล้วเราเอาแต้มเนี่ยครับมาอัปเกรดทางนี้ได้ว่าเราจะเพิ่มอะไรเพิ่มช่องเก็บสัตว์เลี้ยงเก็บครบ20ดาวเพิ่มสัตว์เลี้ยงที่สวมใส่ได้1ตัวเพิ่มบล็อกสปีดเพิ่มได้ประมาณนี้เนาะโอเคตัวเกมก็มีอัปเดตมาประมาณนี้มาเรามาเล่นกันต่อเลยมาผมจะมานั้นจะมานี่ต่อเลยขั้นต่อไปที่ผมจะทำก็คือเราต้องเอาชนะเจ้าแอตแลนติสให้ได้เราไปที่แอตแลนติสกันก่อนเราต้องไปที่โซนแอตแลนติสทางนี้ครับนี้หาทางไปแอตแลนติสนู่นตรงนู้นแล้วก็นี่ด้วยเผื่อเพื่อนๆสงสัยว่าในระหว่างโซนชายหาดกับแอตแลนติสเนี่ยอันไหนจะเพิ่มพลังเยอะกว่ากันผมขอเทสง่ายๆเลยนี่เก็บไปหยิบตรงนัมเบลใช่ไหมแล้วก็เลือกนี่สูงสุดเลยอันนี้ปุ๊บมันจะบวกพลังด้านล่างนะครับ 8.1 ต่อการงัด1ครั้ง 8.1k ก็คือไอ้นี่ผมเป็น VIP นะมันก็เลยเพิ่มขึ้นมาหน่อยคูณ2ปะแล้วเรามานี่มาเข้าทางตัวแอตแลนติสเนาะเราไปเทสกันที่นัมเบลของแอตแลนติสอันนี้ไบเซปนี่ได้แค่อันนี้เนาะเราหยิบอันสูงสุดยังไม่ได้เลยพลังไม่ถึงใส่นี่ปุ๊บโอ้แค่อันเนี้ยยังไม่สูงสุดเลยนะบวกต้อง 13.5k อันนั้น 8.1 ใช่ไหมเนี่ยแล้วเราก็เพิ่มพลังมาเยอะกว่าครับสรุปเนาะใครที่ปลดล็อกตัวแอตแลนติสได้เนี่ยแนะนำให้มาฟาร์มที่นี่ครับฟาร์มของเก่งที่นี่แต่ที่นี่มีปัญหาเว้ยเรากดออโต้มันจะหลอนๆน่ะทำไมไม่ยอมไปต่อยนู่นเว้ยไม่ยอมไปต่อยที่สูงสุดตรงนู้นทั้งที่ต่อยได้นะเนี่ยนะผมต่อยออโต้ตรงนี้ใช่ไหมต่อยนี่ก็ได้เว้ยมันหลอนน่ะเนี่ยเราต้องกดมาต่อยเองด้วยครับคือเราต้องเป็นคนสวมใส่หรือเลือกสถานที่สถานที่ออกกำลังกายเองก่อนเหมือนระบบออโต้เขายังหลอนๆเนาะอย่างเนี้ยผมจะหยิบเจ้าตัวแฮนด์สเต็งมานะใช่ไหมกดออโต้แฮนด์เนี่ยเขาหยิบอันไหนมาวะ 17.9 อันนี้ตรงยังเดี๋ยวถ้าผมสูบใส่สูงสุดมันเท่าไหร่อันนี้ตรงแล้วมาที่ไบเซปไม่ได้ครับไบเซปมันเอาอันสูงสุดไม่ได้เพราะว่าผมยังไม่พอใช่ไหมพลังไม่พอแต่มันไม่ยอมหยิบอันที่รองลงมาให้เว้ยเราต้องมาหยิบเองแล้วมันจะออโต้ให้ก็มันก็หลอนๆดีโอเคก็ยังมีนิดหน่อยเนาะระบบยังไม่ดีเท่าไหร่ก็อาจจะผิดพลาดตรงนี้รออัปเดตกันไปมาแต่ผมบอกเลยว่าตรงเนี้ยอัปเกรดดีมากงั้นเราก็นี่มาต่อยตรงจุดนี้พลังเราก็ขึ้นรัวๆมาขั้นต่อไปวันนี้ผมจะต้องชนะไอ้นี่ให้ได้เจ้าหินไอ้หินโมอายใช่ไหมตัวเนี้ยมันมีแขนด้วยเหรอวะต้องงัดข้อไม่ได้ดูเว้ยมันมีแขนด้วยเหรอเดี๋ยวรับรางวัลตรงนี้ไปแล้วผมเห็นนี่แหละครับซีซั่นพาสเว้ยที่จริงมันกดรีสตาร์ทตรงนี้ได้แล้วก็คือเราสามารถใช้สิเรียกว่าอะไรเริ่มใหม่ได้ตั้งนานแล้วนะแต่ผมอ่ะลืมกดด้วยที่ว่างกอ่ะงกไอ้ของขบวนเนี่ยใช้ไม่หมดเลยกะว่าเราจะใช้กันวันนี้ให้หมดเลยเอาให้เกลี้ยงเลยขั้นแรกเราต้องกดลัคกี้ก่อนใช่ไหมแล้วก็มากดวินคูณ2ลัคกี้มาเปิดไข่นี่ไหม500ลูกแล้วก็ใช้คู่กับวอยกับโกลเด้นเนาะแล้วก็วินคูณ2นี่มาสู้กับไอ้ก็โมไอเราจะได้เพชรใช่ไหมได้ป่าววะเดี๋ยวผมเอาไปกดข้างนอกดีกว่าไปกดที่ตัวชายหาดชนะคลาเคนที่ชายหาดก่อนโอเคตอนนี้ผมก็พร้อมจะสู้เจ้าตัวโมไอเรียบร้อยละมันคือสโตนการ์ดด้วยชื่อมันอะมากดเลยออโต้ไฟสโตนการ์ดพลังมันแค่1ทริลเลียนผม 6.5 ชนะชิวๆเรียบร้อยโอ้โหออโต้ได้ด้วยเว้ยได้เท่าไหร่25เพชรว่ามันใช้เท่าไหร่วะเนี่ยในการเปิดไข่มันอ่ะปั๊บใช้เท่าไหร่ป่ะนึงเฮ้ยน้อยสุด 15k 15,000 ได้ครั้งละ25ชาตินี้กูจะได้เปิดป่ะเนี่ยไข่เนี่ยมันจะเยอะไปไหนวะเนี่ยสรุปก็คือฟาร์มมันเอาไข่ไม่ได้เว้ยเราจะต้องเป็นบัฟไพเรทกดเลยเท่าไหร่บัฟไพเรท 14.4
14.4 ผม 6.5 ถ้าฝึกไปอย่างเงี้ยต่อต้องใช้เวลาอีกผมฝึกอะจน 6.5 เนี่ยใช้เวลาในโลกจริงนะประมาณ1ชั่วโมงเว้ยถ้าผมจะฝึก 14.4 นี่ 14.4 มันคือฉิวเฉียดนะเราต้องคูณ2อย่างน้อยก็คูณ2คูณ3ใช่ไหมผมอาจจะต้องใช้เวลาในโลกจริงประมาณสัก3ชั่วโมงเลยเว้ยในการจะชนะไอ้บัฟเพเลตได้ผมคิดว่าเรานี่ดีกว่ารีเบิร์ตรีเบิร์ตมันใช้แค่แต้มวินใช่ไหมไม่ได้ใช้แต้มเจ้าเพชรนี่ลองดิรีเบิร์ตธรรมดาดีกว่าไม่ต้องซูเปอร์รีเบิร์ตเพราะเราจะเอาความแข็งแกร่งในการฝึกกล้ามใช่ไหมไม่ได้เป็นเริ่มใหม่กดไปรีเบิร์ตได้กี่ครั้งได้2ครั้งเองพอรีเบิร์ตเสร็จแล้วพลังเอ้ยยัง 6.5 อยู่อ๋อมันแยกย่อที่นี่จะพลังเท่าเดิมใช่ไหมเฮ้ยมันแยกพลังบ้างแล้วครับผมกลับไปที่ชายหาดอ่ะจะกลายเป็น0ป่ะผมรีเบิร์ตไปแล้วไปชายหาดดิอ๋อโอเคมันแยกเว้ยแยกพลังชายหาดกับพลังที่นี่ปะงั้นถ้าเราผมฝึกที่นู่นเอ้ยฝึกที่ชายฝึกที่แอตแลนติสอ่ะผมจะได้ค่ากล้ามกลับมาไหมผมลองฝึกดูฝึกที่แอตแลนติสฝึกแอตแลนติสนี่ผมได้ค่าความแข็งแกร่งที่แอตแลนติสแต่ว่าผมจะได้ค่าความแข็งแกร่งที่บีดปะกับไม่ได้ครับโอเคงั้นไอที่ผมบอกไปช่วงแรกว่าที่นู่นได้พลังเยอะกว่าจริงครับแต่มันแยกเป็นสองโลกนะฝึกที่ไหนได้ที่นั่นอันนั้นมันคนละโลกมันไม่ใช่แมปใหม่ What the fuck แตกโอเคงั้นถ้าเราจะชนะไอ้เจ้าคราเคนได้ที่นี่เราก็ต้องมาฝึกเอาที่นี่อย่างเดียวใช่ไหมไม่สามารถไปฝึกเจ้าที่แอตแลนติสได้โอเคงั้นวันนี้เราก็จบเท่านี้แล้วกันสำหรับวันนี้เราชนะโดยการที่เราสามารถสู้เจ้าตัวมูอายได้แล้วในคราวหน้าเดี๋ยวผมต้องมาดูก่อนว่าเราจะฝึกที่นี่ต่อหรือว่าจะไปฝึกที่แอตแลนติสกันต่อดีเพราะแอตแลนติสมันอยู่แค่3อาทิตย์นะแต่ที่เนี่ยมันถาวรแล้วก็เหมือนตัวเกมนะครับจะมีอัปเดตใหม่รออีกในหลายสัปดาห์ผมไม่แน่ใจว่าสัปดาห์ไหนหรือเดือนไหนนะมันมีอัปเดตต่อไปก็คือ Dino World เป็นโลกต่อไปที่กำลังจะเข้ามาโอเคยังไงก็ฝากเพื่อนๆติดตามกันได้เลยนะใครที่ยังไม่กด Subscribe นะครับฝากกดกันด้วยแล้วกดกระดิ่งแจ้งเตือนคลิปใหม่ด้วยนะเพราะว่าผมลงคลิปอยู่ที่ 7:00 นใครไม่เห็นก็มาคอมเมนต์กันได้อะไรยังไงเดี๋ยวผมจะได้ช่วยดูให้ใครสงสัยอะไรอยากให้ผมตอบคำถามไหมครับสามารถคอมเมนต์กันได้ใต้คลิปนี้เลยแล้วก็ตอนนี้ผมมีโหวตเกมด้วยนะเดี๋ยวผมเอาลิงก์ไว้ให้เป็นโหวตแมป Roblox แมปเก่าที่อยากให้ผมกลับไปเล่นแล้วเดี๋ยวจะเปิดมาเพิ่มก็คือแมปใหม่ด้วยที่อยากให้ผมไปเล่นกันโอเคสำหรับวันนี้ลาไปก่อนแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับเอาละ